สำนักโลจิสติกการค้ากรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asian Trade Logistic Connectivity เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรวม10ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนลาวกัมพูชาเวียดนามและพม่ารวมทั้งประเทศจีนตอนใต้และอินเดียเพื่อการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านโลจิสติกให้เกิดศักยภาพและส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาคพร้อมผลักดันให้เอเชียเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของโลกมุมมองของภาคเอกชนซึ่งผู้แทนแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะได้นำมุมมองนี้กลับไปสะท้อนนะคะให้กับรัฐบาลของทุกๆประเทศได้ทราบนะคะเพราะนั้นในมุมมองของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะมีการเจรจาในภาพรวมนะคะจะมีการพูดถึงเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอื้อต่อการค้าและก็การลงทุนในอาเซียนนะคะแต่ว่าในส่วนเอกชนผู้ให้บริการนะคะเขาก็มีมุมมองของเขาว่าถ้าเผื่อว่าจะต้องมีการเร่งรัดประเด็นอะไรต่างๆนะคะก็การสัมมนาหรือว่าซิมโพเซียมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังรัฐบาลประเทศต่างๆค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันว่าอย่างในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยนะคะประเทศต่างๆก็ค่อนข้างมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากลไกนะคะกลไกในการขับเคลื่อนนะคะเช่นกฎระเบียบต่างๆของแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันแล้วก็อยากจะให้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเร่งเจรจาในเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะคะเพื่อเอื้อการค้าให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะผมเพิ่มเติมนิดนะครับเรื่องเร่งด่วนนะครับที่ตะกี้เมื่อวานนี้ในที่ประชุม9ชาติได้สรุปไปมานะครับเรื่องหนึ่งก็คือ CBTA Cross Border Trade Agreement ซึ่งหลายประเทศยังไม่ได้ลงนามร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ลงนามร่วมกันเนี่ยการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนจากอีกประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็ยังทำได้ลำบากเช่นไทยยังไม่สามารถส่งสินค้าจากไทยไปจีนโดยใช้รถยนต์ไทยไปจีนและจีนไม่สามารถใช้รถยนต์ขนสินค้าจากจีนมาไทยนะครับซึ่งทำให้เสียเวลาต้องมีการขนส่ง2ที่3ที่นะครับประเด็นที่2เรื่องของ NTB ก็คือ Non Tariff Barrier และก็อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีปรากฏว่าหลายประเทศจะมีอัตราภาษีอากรสูงอยู่แล้วก็ยังกำหนดสิ่งอื่นๆเช่นข้อกำหนดอย่างนู้นข้อกำหนดอย่างนี้นะอย่างสินค้าจะเข้าไปนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นนี้ต้องส่งเวลาเท่านี้นะถ้าส่งเวลานั้นไม่ได้ต้องส่งไปที่ท่าเรือนี้ส่งไปท่าเรือนี้ไม่ได้การกำหนดกฎเกณฑ์กติกานี้เราเรียกว่า NTBซึ่งมันทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้นสิ้นเปลืองและบางทีบางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการค้าและถ้าเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็ทำให้การค้าการขนส่งหรือโลจิสติกภายหลังปี2058ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอันนี้คือสิ่งที่ก้าวชาติมาประชุมวันนี้เป็นกังวลกันคือเรามองว่าไอ้ตัวนอนทาริฟเนี่ยมันควรจะยกเลิกหรือว่าควรจะลดอุปสรรคให้ทันในปี2058เราใช้คำว่า selective NTBคือเลือกเอาว่าจะเลือกอันไหนก่อนที่น่าสนใจก็ทำอันนั้นก่อนไปเลยไม่ต้องรออะไรบ้างที่เราอยากให้ก็อย่างเช่นอย่างนี้ฮะว่าอย่างเช่นสินค้าบางอย่างคือเราไม่เอ่ยชื่อประเทศนะครับสินค้าบางอย่างส่งไปที่พอร์ตนี้เขาบอกไม่ได้ต้องส่งไปอีกพอร์ตนึงซึ่งไกลขึ้นค่าจ่ายมากขึ้นแล้วสินค้าตัวนี้ถ้าส่งไปเวลาเดือนตุลาคมไม่ได้ต้องส่งไปเดือนมีนาคมนู่นก็ทำให้สินค้าเราขายไม่ได้เพราะสินค้ามันออกแล้วไม่ต้องสดไงว่าจะส่งออกเดือนมีนาคมไอ้จะส่งออกเดือนพฤศจิกายนไอ้พฤศจิกายนเนี่ยบอกไม่ได้ต้องไปส่งมีนาคมแล้วผลไม้เนี่ยเราเสร็จแล้วต้องรีบขายใช่มั้ยเขาบอกไม่ได้ถ้าส่งเข้าไปดิต้องส่งไปรออีก3เดือนมันจะได้ขายไม่ได้ไงซึ่งอันนี้ก็เป็น NTB อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คิดว่าประเทศในอาเซียนคงต้องมาคุยกันเรื่องนี้จริงๆจังๆถ้าจะให้ AEC 2015ประสบความสำเร็จนะฮะ这个论坛呢重点就是关于到2015年东盟实现贸易自由化之后，贸易和物流怎么来展望，怎么来推动，如何迎接三年以后的这个2015年？那么我们讨论了很多现在的一些实际问题啊，对未来呢有美好的展望啊，东盟自由一体化、贸易化啊，但是呢就说也存在着很多问题，所以我们讨论得非常深入。那么重要的问题就是如何实现一站式通关、一川式服务，然后呢就是，对于这个简化海关手续、快速通关，以及这个实现，这个贸易的便利化、客货的便利化等等这些进行广泛的讨论，而且提出了很多具体的一些实际的操作的，方式方法，如何实际的推动，
进行了深入的讨论。那么更主要的就是如何实现东盟自由贸易区的一体化，这是非常关键的，就是每一个国家和每一个企业都应该积极的参与。我觉得几方面都要共同努力，多管齐下，也包括有国家之间的一些政策。那么现在目前呢，存在一些国与国之间的一些认识上的，我个人认为是有认识上的障碍。那么如何实现一站式通关？那么现在实际上比如说像我们中国昆曼公路是吧，与东盟的连接是非常畅通的，而且呢这个 GMS 区域呢客货便利化已经实现了，已经签订了这样的协议，但是呢没有太多的改观啊，那么货物运输还是存在阻力啊，还在有很多麻烦的事情啊，还有很多障碍，所以我觉得还需要政府与政府还有民间的一些推动啊，共同来这个推动的这个问题的解决。